ต้นจะโยนขึ้นเป็นช่วงหน้าน้อยหนาหรือว่าบักเขียบเฮานะคะยุ่งกะร้ายหลายเต็มตะกร้าเมื่อ ล้างมือก่อนยุงลูกไหนที่โตพอที่จะเก็บแล้วบ้างก็เก็บไปเยอะแล้วค่ะอ๋อยุงเนี่ยนะคะถ่ายไปก็ยุงเกาะแขนยุงกัดค่ะทุกคนคันมากเต็มตะกร้าแล้วเต็มถังอีกได้มาอีก2ลูกคนยุงกัดถ้าเล็งมันใกล้หลอดใกล้ยุงไก่ใกล้เชี่ยจากจะตามไปน้ำเยอะค่ะฝนตกตรงนู้นเป็นถนนที่เราชอบขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ซาเล้งกันไปซื้อของอะนะคะถนนใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำหลังอบต.ที่เราไปปล่อยหอยปล่อยปลากันดักปลานั่นแม่นะคะนี่คือบรรยากาศของนาในตอน5โมงเย็นนะคะ